ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่2สิงหาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะก้าวเท้าออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลซึ่งในวันนี้จะนำข้อมูลวันมงคลเนี่ยมาบอกกล่าวจนถึงช่วงสิ้นเดือนสิงหาเลยจะได้วางแผนล่วงหน้าได้นะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงชะตารวมถึงการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆเปิดรับฟังทั้งหมดนะครับช่องทางแรกทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยข้อมูลถ้าเป็นคำถามดวงชะตาใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวครับไม่สามารถที่จะสอบดวงเพิ่มเติมได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเน้นกันทุกวันเหตุผลคืออย่างนี้ครับคนไทยสมัยโบราณถ้าถอยหลังกลับไปใกล้ๆ 2,500 ย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยถึงจะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแต่ส่วนใหญ่การบันทึกข้อมูลวันเดือนปีเกิดเนี่ยยังยึดถือเป็นวันเดิมตราบใดที่ฟ้ายังไม่สว่างฉะนั้นเพื่อความชัดเจนในแง่ของการวิเคราะห์การตอบคำถามก็ขอความกรุณาใช้ฐานข้อมูลเดียวกันไม่ว่าจะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วในกี่นาทีก็สุดแท้แต่ระบุข้อมูลเป็นวันใหม่ด้วยและเพื่อความเคลียร์คัดชัดเจนวงเล็บบอกกล่าวเลยครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอันนี้จบต่อมาใครอยากจะพูดคุยสายสดอันนี้เป็น two way แล้วครับสื่อสารได้2ทางน้องทีมงานพร้อมจะรับสายอยู่แล้วนะครับ024960493และ024960494ทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะครับทุกวันนี้ทุกคนมีในเรื่องของอุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไม่ห่างตัวอยู่แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ก็สามารถที่จะฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลจดหมายไฟฟ้าครับก็มีรองรับเช่นเดียวกันที่เห็นที่อยู่ด้านล่างของเรานะครับ miracle_ch@hotmail.com สุดท้ายวิธีเดิมๆครับมีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์เขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวส่งคำถามเข้ามาได้27/1หมู่4ครับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ก็11140หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0831997972เบอร์โทรนี้ถ้าใครอยากจะคุยรายละเอียดต่างๆสอบถามอะไรเนี่ยโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับต้องบอกว่ารายละเอียดครบถ้วนเดียวนะคะสำหรับในวันนี้นะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนะแล้วก็ต้อนรับผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาการหรือว่าอยากที่จะพูดคุยนะทุกเรื่องราวจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกันอยากจะส่ง SMS เข้ามาเนี่ยก็กติกาอย่างที่อาจารย์ได้บอกเลยนะแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการนะคะยิ่งนับวันไปเนี่ยก็จะใกล้นะถึงวันที่7สิงหาคมซึ่งต้องบอกเป็นอีก1วันนะคะที่หลายราศีรอคอยนะโดยเฉพาะชาวราศีกันราศีมีนรอมานานเหลือเกินกับการยกย้ายนะคะของดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งของทางกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีของเราเองเนี่ยก็ได้มีพิธีนะคะที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะในการรับแล้วก็ส่งนะดาวพฤหัสบดีรวมไปถึงในการเสริมดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนะคะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามต้องบอกว่าล่าสุดที่ผ่านมาอาจารย์ก็ลงพื้นที่นะไปดูในเรื่องของสถานที่แล้วนะคะแล้วก็รับรองว่า
พิธีครั้งนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่จะเสริมนะนอกจากหลายราศีที่เจอผลกระทบทั้งดีไม่ดีแล้วเนี่ย12ราศีเองเนี่ยก็ควรที่จะมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีดีๆแบบนี้ด้วยจ้ะก็กิจกรรมดังกล่าวนะก็อย่างที่เรียนนะตอนนี้หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของการรับลงทะเบียนเนี่ย ก็ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับถ้าใกล้ๆวันอันนี้พูดบอกกล่าวเรียนให้ทราบล่วงหน้าสำหรับคนที่อาจจะพลาดไม่ทันเดี๋ยวใกล้ๆกำหนดการเนี่ยถ้าหากมีแฟนรายการที่ลงทะเบียนไว้แล้วเกิดมีกิจธุระนะครับฉุกเฉินกระทันหันไม่สามารถจะเข้ามาร่วมงานได้นะครับหรือแม้กระทั่งในแง่ของสถานที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปดูอีกรอบนึงถ้าเราสามารถที่จะขยับเพื่อรองรับปริมาณคนได้มากขึ้นเนี่ยก็จะนำมาบอกกล่าวกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็เรียนให้ทราบว่าก็คือครบตามจำนวนแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจนะแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยความจริงก็ต้องบอกเป็นดาวดีที่จะโยกย้ายแต่แน่นอนนะดีที่ย้ายเนี่ยดีสำหรับไปที่ใหม่สำหรับคนที่รอแต่ขณะเดียวกันคนที่ดีอยู่แล้วและดาวดีย้ายออกเนี่ยแน่นอนผลกระทบก็จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็ควรที่จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททุกราศีราศีไหนที่กำลังจะดีอย่างกันเนี่ยก็เป็นราศีพระเอกเรารู้กันอยู่ตั้งแต่ต้นปีแล้วทุกสื่อทุกสำนักโหนก็บอกกล่าวกันอย่างพฤหัสเนี่ยโคจรเข้ามาทับราศีเกิดและได้องค์เกณฑ์ด้วยนะเป็นนราเกณฑ์คือราศีคนพฤหัสกุมลักก็ส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณก็ได้โชคลาภลาภผลแม้กระทั่งพฤหัสหมายถึงในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับก็แต่ราศีอื่นเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามรายละเอียดก็เอาเป็นว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้สำหรับคนที่พลาดก็รออีกสเต็ปหนึ่งนะถ้ามีใครสละสิทธิ์นะครับหรือว่าถ้าสามารถขยับขยายสถานที่รองรับได้ก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในต้นสัปดาห์หน้าค่ะนะแต่ว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็เตรียมตัวนะรอคอยกันไปเจอกันได้21สิงหาคมเดี๋ยวใกล้ๆจะบอกเรื่องของรายละเอียดเส้นทางการเดินทางด้วยโอเคครับนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะมีความกังวลเอ๊ะเราจะราศีไหนเกิดผลกระทบยังไงก็ส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวมค่ะ12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้วันที่2แล้วนะเรื่องราวชีวิตวันนี้จะเป็นอย่างไรต้องหลีกเลี่ยงสีอะไรบ้างหรือว่าสีถูกโฉลกคือสีอะไรกับ12ราศีค่ะอังคารที่2สิงหาคม2559ครับจันทรคติการแรม14ค่ำเดือน8ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือตะวันออกหรือบูรพาส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่าปล่อยให้ใครมากดดันหรือมีอิทธิพลเหนือคิดทำอะไรมุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จนะครับสภาพคล่องไม่ห่วงวันนี้ไม่เป็นภาระใครซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรส่วนความรักหัวใจวันนี้ถ้าคิดอยากจะมีคู่คงต้องพยายามโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้กับตัวเองสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะความกดดันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของการทำงานฉะนั้นคุณเองก็ต้องมีความหนักแน่นสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเน้นเรื่องคนนะการทำงานวันนี้ระวังจะมีปัญหาเพราะลูกน้องบริวารอาจจะในแง่ของการบังคับบัญชาก็ใช่ตลอดจนคนที่ทำธุรกิจครับวันนี้ระวังคนมาขายของการโฆษณาชวนเชื่อนะคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ไม่เอาการเงินเน้นการลงทุนนะครับวันนี้ถึงคุณจะเริ่มต้นได้ดีอย่าได้ประมาทเก็บข้อมูลทำภารกิจให้มีความต่อเนื่องความรักหัวใจเหมาะสำหรับการแข่งขันไม่เสียเปรียบมีโอกาสได้ลุ้นยาวๆครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะลูกน้องบริวารสำคัญนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับเวลามีปัญหาให้มองคนที่แย่กับเราไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนนะเพียงแต่ว่าคิดซะว่าเป็นกำลังใจเพราะวันนี้หลายเหตุปัจจัยมันไม่ได้ดังใจเราเงินทองไม่เด่นครับโดยเฉพาะการลงทุนมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดและที่สำคัญถ้าพลาดแล้วพูดอยู่เสมอเนี่ยอย่าไปช้อนระวังจะถลำลึกความรักพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโสดเองก็อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะลักทรัพย์เงินทองสีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ
13เมษายนถึง13พฤษภาคมหากทำงานผิดหรือคิดพลาดอย่าเพิ่งเสียกำลังใจให้เริ่มต้นใหม่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะครับส่วนเงินทองวันนี้เน้นคนที่เขามีปัญหาสภาพคล่องมานานระวังในเรื่องของพวกโนติสคดีความข้อกฎหมายภาระหนี้สินหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอให้ลองอ้อนคนรักครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเน้นเรื่องเงินสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอดเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับมันเมื่อกี้เน้นบริวารแต่วันนี้เน้นหัวหน้างานต้องมีความยุติธรรมอย่าเลือกข้างโดยเฉพาะเวลาที่ลูกน้องขัดแย้งกันเองเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักเหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะคุณต้องหนักแน่นโดยเฉพาะเวลาที่คุณจะจัดใครสักคนสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่ไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงระวังจะหนีเสือปะจระเข้เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ในระดับหนึ่งในระดับที่เหมาะสมความรักหัวใจระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่คนโสดอย่าไปแย่งรักใครสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมเรื่องงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่าเอาง่ายเข้าว่าไม่ว่าทำอะไรอย่าให้กระทบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้เงินทองทายดีครับมีเกณฑ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจความรักหัวใจลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างเป็นเรื่องปกติประคับประคองหน่อยผ่านได้ครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานพูดง่ายๆวันนี้แผนระยะสั้นกับระยะยาวต้องบูรณาการอย่ามักง่ายสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเน้นไปที่คนทำธุรกิจการค้าโดยเฉพาะที่เป็นพวกแฟรนไชส์นะครับหรือมีสาขามีโอกาสได้ขยับขยายวางแผนเจรจาพูดคุยในเรื่องของการเพิ่มทุนหรือแม้กระทั่งเปิดสาขาใหม่การเงินเหนื่อยหัวใจครับมีเกณฑ์ต้องสำรองจ่ายแบกภาระและไม่รู้ว่าจะได้คืนเมื่อไหร่สุดท้ายความรักโสดไม่เด่นแต่คนมีครอบครัวแล้ววันนี้ขาเตียงยังแข็งแรงดีสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเหนื่อยใจเรื่องเงินนะฮะการสำรองจ่ายสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้คิดนอกกรอบเลยเหมาะสำหรับการโยนหินถามทางการทดลองทำในสิ่งที่แตกต่างวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จนะไม่มากก็น้อยการเงินอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกับปกติจึงจะได้ส่วนต่างฉะนั้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมความไม่ประมาทสำคัญมากความรักหัวใจวันนี้ค่อนข้างดื้อรั้นค่อนข้างเอาแต่ใจฉะนั้นวันนี้ต้องจับจังหวะให้ดีสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะความคิดสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์นะครับจงใช้ให้เกิดประโยชน์สีส้มเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นอีกหนึ่งราศีอยากจะให้ความสำคัญกับลูกน้องบริวารนะครับแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนวันนี้ทำงานจากล่างขึ้นบนเงินทองมีโอกาสใช้จ่ายหรือไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัยหัวใจไม่เด่นไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตถึงมีคู่แต่ก็เหมือนอยู่กันตามหน้าที่สีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้บริวารดีนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเหมาะสำหรับการมีหุ้นนะพันธมิตรคู่ค้าก็ใช่คนทำงานให้เน้นการทำงานเป็นทีมเงินทองเวลาติดขัดขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าแล้วคุณจะได้รับโอกาสความรักหัวใจเวลามีเรื่องราวให้ตัดสินใจจงมองภาพรวมนะคืออย่าสปอยพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนหรือว่าเรื่องลูกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลราศีต่อไปนะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับ
วันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์คนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนที่สูงวัยไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับตำแหน่งสูงเทียบเท่าหรือต่ำกว่าเราเงินทองไม่เด่นครับหากอยากได้ของใหม่อาจจะต้องขายของเก่าหัวใจวันนี้ถ้าได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปมีเกณฑ์พัฒนาได้สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะแต่วันนี้ธนูเตือนสุขภาพนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ